สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของสาวไทยนะครับทั้ง2คนที่ได้ไปเป็นศิลปินไอดอลเคป๊อปอยู่ที่เกาหลีนั่นเองนั่นก็คือมินนี่นะครับจากวง G Idol แล้วก็ลิซ่าจากวง Blackpink นั่นเองอย่างที่รู้ๆกันนะครับว่าทั้ง2คนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันมากๆแถมยังเป็นแทงกุกไลนะครับที่อยู่ที่ประเทศเกาหลีอยู่ในวงการเคป๊อปแล้วก็อยู่ในวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะชื่นชอบกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับที่สนิทสนมกันมากๆและก็มักจะนัดไปเที่ยวด้วยกันอยู่เสมอถ้าหากว่ามีเวลาว่างที่ตรงกันไม่ว่าจะเป็นไปดูคอนเสิร์ตไปกินข้าวไปดูหนังไปเที่ยวนะครับหลายๆครั้งเลยเนี่ยเราก็จะเห็นลิซ่าแล้วก็มินนี่นั้นนัดกันอยู่เสมอรวมไปถึงศิลปินไทยคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยู่ในวงการเคป๊อปที่อยู่ที่เกาหลีไม่ว่าจะเป็นแบมแบมหรือว่าสอนเนี่ยทั้งมินนี่แล้วก็ลิซ่านั้นก็เคยนัดไปกินข้าวแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆเลยจนมินนี่เนี่ยถึงกับออกมาบอกแล้วก็ยืนยันกับแฟนๆเลยนะครับว่าแบมแบมนั้นเนี่ยทำส้มตำอร่อยมากๆและในครั้งนี้เองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่แฟนๆนั้นเนี่ยได้ไปพบเจอกับมินนี่แล้วก็ลิซ่าที่นัดกันไปเที่ยวก็ไปรับประทานอาหารกันนะครับที่เกาหลีแต่ว่าเป็นการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารไทยนะครับซึ่งแฟนๆที่พบเจอนะครับก็ได้มีการถ่ายรูปมาแล้วก็เจ้าของร้านเนี่ยก็ได้มีการขอร่วมเฟรมถ่ายรูปกับมินนี่แล้วก็ลิซ่าไว้อีกด้วยโดยทางร้านเนี่ยก็บอกว่ามินนี่แล้วก็ลิซ่านั้นเดินทางมารับประทานอาหารที่ร้านนี้ทั้ง2คนนั้นน่ารักแล้วก็มีความเป็นกันเองมากๆไม่ถือตัวว่าตัวเองเป็นไอดอลที่มีชื่อเสียงโด่งดังเลยแถมยังยอมถ่ายรูปกับเจ้าของร้านพร้อมกับบอกว่าอาหารเนี่ยอร่อยมากๆนะครับซึ่งรูปที่ถูกเผยแพร่ออกมาใน Twitter เนี่ยก็เป็นรูปของมินนี่แล้วก็ลิซ่านะครับที่แต่งตัวกันสบายมากๆชิลๆมากๆเรียกได้ว่าเป็นการไปเที่ยวจริงๆเลยที่ไม่ต้องมีใครเนี่ยตามไม่ต้องมีบอดี้การ์ดมาด้วยนะครับเหมือนกับเพื่อนเนี่ยนัดกันไปเที่ยวเลยน่ารักมากๆจริงๆสำหรับความสัมพันธ์ของแทงกุกไลทั้ง2คนนี้ระหว่างมินนี่แล้วก็ลิซ่านะครับซึ่งร้านอาหารไทยที่เกาหลีนี้นะครับใครเดี๋ยวที่อยู่เกาหลีแล้วก็ได้บังเอิญมาฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับตามไปชิมตามไปรับประทานอาหารที่ร้านนี้ที่ลิซ่าแล้วก็มินนี่นั่นเนี่ยไปรับประทานกันได้เลยนะครับน่าจะอร่อยมากๆเลยทีเดียวถ้าหากว่าเรานั้นมีโอกาสได้ไปเกาหลีเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะลองไปทานอาหารไทยที่ร้านนี้กันดูนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มินนี่แล้วก็ลิซ่านั้นเนี่ยมีโมเมนต์นัดไปเที่ยวไปทานข้าวด้วยกันก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีไปดูคอนเสิร์ตของ Stray Kids มาด้วยกันนะครับแถมยังมีอูกีเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตด้วยและรอบก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีอีกหลายๆครั้งเลยมีทั้งที่อยู่ในคลิปวิดีโอด้วยนะครับแต่ว่าลิซ่านั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะออกกล้องได้จริงๆก็เลยมีแค่เสียงแล้วก็มือที่โผล่เข้ามานะครับแต่ก็ทำให้เห็นได้เลยว่าแทงกุกไลทุกคนนั้นสนิทสนมกันดีมากๆแล้วก็รักกันดีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมากๆนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักระหว่างมินนี่แล้วก็ลิซ่าที่แฟนๆของทั้ง2คนนั้นออกมาพูดถึงกันออกมาแชร์ถึงกันนั่นเองสำหรับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับของทางมินนี่แล้วก็ลิซ่ารู้สึกยังไงกันบ้างที่เห็นทั้งคู่นั้นนัดไปเที่ยวไปทานข้าวด้วยกันก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตสั้นๆเป็นเรื่องราวโมเมนต์น่ารักระหว่างลิซ่าแล้วก็มินนี่นะครับให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ติดตามรับชมได้อัปเดตข่าวคราวกันสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยรวมไปถึงใครมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเช่นกันที่ใต้คลิปนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับอันยอง